ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในบรรยากาศตึกเก่าๆนะครับในซอยนานาย่านเยาวราชเนี่ยนะฮะจะมีมุมน่ารักน่ารักแอบซ่อนอยู่นะครับไม่ว่าใครนะครับถ้าได้ผ่านก็จะต้องสะดุดตาครับกับคาเฟ่น่ารักน่ารักสีสันสดใสอย่างณฮิมคาเฟ่แห่งนี้ล่ะครับต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเห็นบรรยากาศข้างในร้านณฮิมคาเฟ่นะฮะเรียกได้ว่าเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจริงๆนะครับเพราะการตกแต่งนะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าการเลือกใช้สีสันต่างๆของที่นี่นะฮะทำให้ร้านนี้ดูสดใสมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพการ์ตูนต่างๆหรือว่าใช้แบบของเล่นตุ๊กตามาตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าร้านณฮิมคาเฟ่ที่นี่นะฮะเหมาะมากๆกับเทศกาลวันเด็กในปีนี้ครับเอาละครับสายหวานทุกคนครับพอมาข้างในร้านณฮิมคาเฟ่นะครับนอกจากบรรยากาศเหมือนทำให้เรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะฮะต้องบอกเลยว่าเมนูขนมและเครื่องดื่มที่อยากให้ทุกๆคนนะฮะได้มาลองกินลองฟินกันนะฮะอยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะครับขอเริ่มที่ตัวเครื่องดื่มก่อนละกันนะฮะอันนี้ครับน่าทานมากๆโปกดอทมิลเชคโปกดอทก็คือเป็นลายจุดๆสีๆหลายๆสีแบบนี้ตัวสีๆนี้ก็คือมาจากตัวมาร์ชเมลโล่นะฮะส่วนมิลเชคของเขาก็จะเป็นไอศกรีมวานิลานะครับกับนมสดด้านบนเขาก็จะมีวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็จะตกแต่งด้วยซีเรียลสีสันแบบนี้ขออนุญาตนะครับพิสูจน์ความอร่อยครับมาคือเป็นมิลเชคที่ทานง่ายไม่ได้แบบว่าข้นจะดูดไม่ขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือมิลเชคปกติเนี่ยก็คือดูดก็คือจบกันไปไม่มีอะไรแต่อันนี้เขามีแบบเป็นซีเรียลเครื่องเคียงให้เราได้เคี้ยวหนุบหนับด้วยด้านบนเขามีเป็นซอสคาราเมลนะฮะมันจะหอมแล้วก็จะหวานด้วยอันนี้เป็นอะไรที่ฮิดเด้นซ่อนอยู่สวยงามมาก wow. มาต่อกันที่เครื่องดื่มอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ก็คือสวีทโปเตโต้ลาเต้นะครับมาลองดูว่าจะอร่อยเข้มข้นขนาดไหนบอกได้เลยว่าอันนี้นะฮะเนียนมากนะครับอันนี้คือหอมกลิ่นมันหวานญี่ปุ่นจริงๆแต่ที่ประทับใจกับเมนูลาเต้อันนี้คือความรู้สึกเหมือนเราทานนมอุ่นๆสักแก้วนึงแต่มันมีกลิ่นของมันหวานญี่ปุ่นนอกเหนือจากเครื่องดื่มนะครับมานี่เลยนะฮะเป็นขนมหวานน่าทานแบบนี้นะครับอันนี้คือโปกดอทโดนัทนะครับที่เคลือบอยู่นะฮะก็จะเป็นรอยัลไอซิ่งนะครับแล้วก็จะแปะด้วยตัวซีเรียลสีสันต่างๆอีกอันนึงครับคล้ายกันนะครับอันนี้คือมอนสเตอร์โดนัทนะครับก็คือจะเป็นโดนัทที่เหมือนกันเลยแต่ว่าจะตกแต่งให้เป็นลายแบบคล้ายๆสับปะหลาดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของมอนสเตอร์โดนัทอันนี้นะครับแน่นอนวันนี้ต้องถูกใจเด็กๆทุกคนแน่เพราะว่าการตกแต่งที่ด้วยสีสันสวยงามแบบนี้นะฮะก่อนที่จะทานนะฮะทุกคนแนะนำให้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปก่อนนะครับเราก็จะได้ภาพประทับใจแล้วก็ความทรงจำดีๆกลับไปนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมหิวมากขออนุญาตชิมเลยละกันมานี่คือโดนัทนะครับจะบอกว่ามันโอ้โหดูนะเนื้อข้างในนี่แบบโอ้โหกำลังดีบอกได้เลยว่าฟินทุกๆคำที่เราตัดลงไปมันจะมีรสของตัวไอซิ่งที่เคลือบอยู่มันก็จะหวานๆนะครับแล้วก็นุ่มๆของตัวโดนัทแล้วก็มีตัวซีเรียลด้วยอร่อยเลยความหวานไม่ได้หวานเกินไปด้วยแนะนำครับอันนี้สำหรับร้านณฮิมคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ในซอยนานาถนนไมตรีจิตย่านเยาวราชครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องย้ายหนีไปไหนนะครับช่วงหน้านะครับยังมีเมนูอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์รออยู่ครับคุณผู้ชมครับขนมหม้อแกงเป็นขนมเก่าแก่ของไทยนะครับรับประทานทีไรก็อร่อยอร่อยทุกครั้งแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำขนมหม้อแกงให้คุณผู้ชมชมนะครับแล้วก็ทำให้มันดูเก๋ขึ้นและดูทันสมัยขึ้นและน่ารับประทานยิ่งขึ้นครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
เมนูที่เรานำมาฝากสายหวานวันนี้มีรูปทรงคล้ายเขาสัตว์จากในนิยายนะครับทำจากแป้งพายสอดไส้ครีมเนยอบร้อนๆหอมอร่อยทุกคำเมนูนี้ก็คือครีมฮอนนั่นเองครับเริ่มจากการทำแป้งพายทรงกรวยก่อนนะครับรีดแป้งพายให้มีความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรยาวประมาณ15นิ้วจากนั้นใช้ลูกกลิ้งตัดแป้งพายให้เป็นเส้นให้ได้ความกว้าง1นิ้วนะครับจับแป้งพายพันเข้ากับพิมพ์ทรงกรวยวางลงบนถาดอบถาดด้วยไข่ไก่โรยด้วยน้ำตาลทรายให้ทั่วนะครับนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีจากนั้นเรามาทำบัตเตอร์ครีมนมกันต่อตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวและเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใช้ความเร็วปานกลางในการตีผสมนะครับนานประมาณ15นาทีเติมน้ำตาลไอซิ่งกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นตีผสมต่อพอเข้ากันเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้ครีมที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานตีต่ออีกสักครู่นะครับด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูปิดเครื่องได้แล้วนะครับสุดท้ายตักใส่ถุงบีบบีบสอดไส้ลงในแป้งพายที่เราเตรียมไว้จนกระทั่งเต็มจัดใส่ภาชนะให้ดูสวยงามรับรองเลยนะครับว่าวางได้ไม่นานหรอกครับอร่อยแบบนี้แป๊บเดียวก็หมดละครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับขนมมะแกงเป็นขนมหวานนะครับรสชาติหวานอยู่แล้วจะทำอะไรเพิ่มเติมก็ต้องระมัดระวังแต่สำหรับวันนี้ขนมมะแกงอบมาเป็นถ้วยน้อยๆแล้วก็แต่งหน้าให้มันสวยๆด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้รับแขกบ้านแขกเมืองสบาย จริงๆแล้วคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นขนมเค้กหม้อแกงนะคุณผู้ชมนะแต่คำว่าเค้กมันธรรมดาธรรมดาแต่หม้อแกงนี่สิมันดูปรับเซียนนะคุณผู้ชมทำยากมากแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการทำขนมหม้อแกงแบบง่ายและเป็นวิธีลัดมาฝากคุณผู้ชมมันง่ายมากเตรียมไว้ก่อนเลยโถปั่นพลังสูงเด่นป้าคุณผู้ชมอันนี้เป็นถั่วเขียวซีกรอบเปลือกตราข้าวทองคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสักแช่น้ำไว้ประมาณ3ชั่วโมงล้างให้สะอาดแล้วก็จัดการนึ่งจนกระทั่งสุกนะครับคุณผู้ชมไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนคุณผู้ชมครับสูตรธรรมชาติขนมไทยนะหวานอย่างเดียวไม่ได้เค็มนิดๆน้ำตาลปี๊บคุณผู้ชมอย่าตกใจนะว้ายตายแล้วอะไรก็โยนลงไปหมดเลยก็เราทำเป็นอย่างนี้กินได้นะแล้วก็อร่อยด้วยอ่ะเต้สำคัญมากเลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะคุณผู้ชมเงาวาววับนิดหนึ่งคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็จัดการปั่นนะคุณผู้ชมด้วยโถปั่นพลังสูงของเรานี่แหละคุณผู้ชมเริ่มที่ความเร็วสปีด1ก่อนนะครับแคบเดียวคุณผู้ชมละเอียดยิบเลยเทส่วนผสมที่ได้ทั้งหมดลงไปในกระทะเปิดเตาคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆจัดการกวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะได้ส่วนผสมที่สุกแล้วก็ข้นนะครับกวนเสร็จเรียบร้อยสุกแล้วพักไว้จนเย็นสนิทที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะตักใส่ลงไปด้วยเพราะว่าเราชอบใส่ลงไปเลยนี่เห็นไหมเสร็จแล้วก็คนซะในนี้ก็มีถั่วมีไข่มีกะทิเสร็จแล้วถ้วยนี่คุณผู้ชมกลุ่มสปันเค้ก
ที่เราอบเป็นแผ่นบางใช้คัตเตอร์วงแหวนกดเป็นทรงกลมขนาดพอดีกับถ้วยของเราแล้วถ้วยนี้ก็เข้าเตาอบได้คุณผู้ชมเราก็ตักขนมหม้อแกงของเราใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการกลุกให้ทั่วพิมพ์หอมจังเลยอ่ะกลิ่นถั่วนะกะทิยังไงก็มีความเป็นไทยนะคุณผู้ชมว่าไหมเสร็จเรียบร้อยอย่าเคาะจนถ้วยแตกหรอกคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ไม่ต้องกินกันเสร็จเรียบร้อยละนำเข้าเตาอบคราวนี้เราจะอบที่ไฟผิวหน้าหรือคุณผู้ชมจะไปกระแตงแบบใส่เตากริลเฉพาะไฟบนอันนี้ตามใจเพียงแค่ส่วนผสมพวกนี้ทรงตัวมากกว่านี้จริงๆมันสุกหมดแล้วล่ะคุณผู้ชมครับอบสักครู่หนึ่งทักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาแต่งให้สวยครับแล้วก็จัดการปอกเปลือกมะม่วงน้ำดอกไม้คุณผู้ชมแล้วก็ฝานเป็นแว่นบางๆอุ้ยประดีษผู้ดีเก่าอ่ะ wow. ทำอะไรต้องวิจิตรบรรจงคุณผู้ชมเห็นไหมเรียงไปสับวางไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะฮัมเพลงอะไรตามใจคุณผู้ชมแต่เดียนฮัมไม่ได้ค่ะเดียนโดนลิขสิทธิ์ค่ะเดียนจริงๆเดียนร้องเพลงเก่งนะคะคุณผู้ชมแต่เราก็ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้ดอกกุหลาบสวยงามคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับอาจารย์เมย์และน้องนานามีเมนูมาฝากคุณผู้ชมครับบ่ายๆแบบนี้ถ้าได้กินเค้กนะเป็นเค้กสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะที่เป็นเค้กนุ่มๆนะแล้วก็มีครีมหอมๆนะแล้วก็สตรอเบอรี่ลูกโตๆนะมันต้องดีมากแน่ๆเลยค่ะวันนี้เราจะทำโอ้ยทีนี้จะเล่นมุกซะหน่อยบอกว่าเออเหรออะไรอย่างเงี้ยช่างเป็นคนตรงไปตรงมาจริงๆเลยโอเควันนี้เราจะมาทำสตรอเบอรี่ช็อตเค้กกันค่ะค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เรามีวุ้นสีสวยจากธรรมชาติอย่างดอกอัญชันเสิร์ฟในลูกมะพร้าวอ่อนมาฝากสายหวานให้ได้ลองทำกันเช่นเคยค่ะเริ่มจากทำวุ้นกะทิน้ำมะพร้าวกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำมะพร้าวอ่อนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักให้อุ่นค่ะจากนั้นเทวุ้นลงในลูกมะพร้าวอ่อนประมาณครึ่งลูกแล้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นดอกอัญชันกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำดอกอัญชันลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเป็นเส้นลงในลูกมะพร้าวที่มีวุ้นกะทิรองไว้แล้วใส่วุ้นอัญชันลงไปในลูกมะพร้าวจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยดอกอัญชันสดสักนิดและก่อนรับประทานก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วแชร์ชวนให้เพื่อนๆมาอร่อยด้วยกันนะคะเราขอถามเป็นความรู้หน่อยปกติเวลาไปตามร้านเค้กแบบแพงๆ อ่ะเขาก็จะต้องบอกว่าเนี่ยสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะเราก็เห็นเป็นเค้กขาวๆครีมขาวๆแล้วก็มีสตรอเบอรี่เป็นชิ้นๆๆๆๆ มันมีที่มาที่ไปยังไงอ่ะแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าสตรอเบอรี่ช็อตเค้กจริงๆอ่ะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะมี2แบบอ้าวเหรอแบบนึงของสหรัฐแบบนึงของญี่ปุ่นเนาะให้เนาะแต่สมมุติสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเขาต่างกันยังไงต่างกันหน้าตาแต่จริงๆสตรอเบอรี่ช็อตเค้กของอเมริกาเค้กของเขาจะเลเยอร์เค้กเฉยๆนะแล้วก็ตรงกลางก็มีครีมแล้วก็มีสตรอเบอรี่อันนี้คือของอเมริกันแต่สมมุติของญี่ปุ่นใช่ไหมของเขาจะมีสตรอเบอรี่หวานๆใส่ลงไปที่สปันช์นุ่มๆแล้วก็เลเยอร์ด้วยกันกับวิปปิ้งครีมว้าว
แล้วของที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกไหมเราจะทําเนื้อเค้กที่เบานุ่มอร่อยขั้นตอนแรกของเราคือผสมสมองไขมันถูกไหมสิ่งแรกที่คิดถึงเนี่ยจะคิดถึงนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจะช่วยให้สตรอเบอรี่ช็อตเค้กของเราหอมนุ่มยาวนานจ้ะวันนี้เนี่ยเป็นวิธีการทำอีกหนึ่งส่วนผสมที่คล้ายบัตเตอร์มิลในราคาที่ย่อมยาวแล้วก็ผลที่ได้ออกมาอร่อยไม่แพ้กันเราเอานมข้นจืดใส่น้ำมะนาวลงไปหลังจากใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วเขาขึ้นเป็นลิ่มนี่ไงมาแล้วมาแล้วนอกเหนือจากนมข้นจืดแล้วเค้กของเราเนี่ยต้องการความหวานแล้วแน่นอนความหวานมันเรามีครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเติมวานิลาชนิดน้ำไข่แดงคนส่วนผสมที่เป็นของเหลวเข้าด้วยกันพอส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะใส่ส่วนผสมของแห้งตามลงไปเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นเราใส่เกลือกับผงฟูลงไปในแป้งและแป้งข้าวโพดนำส่วนผสมของแห้งใส่ลงไปในของเหลวคนไทยเป็นเนื้อเดียวกันเนาะสบายมากขั้นตอนนี้เพราะว่าจะคนยังไงก็ได้ไม่ต้องกังวลเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเข้ากันแล้วเนียนเนาะโอเคแล้วเราก็พักส่วนผสมทิ้งไว้นะคะจากนั้นตีแมลงหรือตีส่วนผสมไข่ขาวไข่ขาวควรอยู่ในอุณหภูมิห้องมิเช่นนั้นแล้วจะขึ้นฟูลำบากใช่ครีมออฟทาท่าค่ะใส่ลงไปครีมออฟทาท่าเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ไข่ขาวของเราขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าไข่ขาวขึ้นฟูตีไข่ขาวสัก15นาที15วินาทีขอโทษตกใจแล้วค่อยใส่น้ำตาลลงไปเผื่อถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะได้ทิ้งแค่ไข่ขาวน้ำตาลอะไรยังมีอยู่โอเคเราชัวร์ละเขาขึ้นแน่นอนเช็คซิตั้งยอดแล้วยังโอเคนะใส่ได้แล้วนะโอเคเข้ากันแล้วโอเคเรียบร้อยมั้งรู้ได้ยังไงว่าต้องใส่อะไรไปแค่ไหนอ่ะกะเอาหรอกะเอากะเอาทุกอย่างไม่ได้นะจ้ะปริมาณเท่าไหร่อ่ะก็ช่างไปเลยช่างไปเลยแล้วต้องเท่าไหร่อ่ะอันนี้ประมาณเกือบ400อ่ะตอบได้ด้วยแต่เราอย่าไปดูเขานะอุ้ยน้อยจังแต่เดี๋ยวมาเขาครึ่งเกือบเต็มพิมพ์อ๋อเหรออืมเราจะมาทำส่วนผสมฟีลลิ่งฟีลลิ่งก่อนสุดอร่อยแบบสูตรลับประจำตระกูลที่อาจารย์เมียไม่เคยบอกใครอุ้ยนี่ปากสีสวยนะ สีเดียวกับสตรอเบอรี่ได้แอบกินมาเนี่ยใช่ ทำยังไงมั่งโอเคเราก็เอานมข้นจืดผสมกับเจลาตินก่อนโอเคเวลาพูดถึงนมข้นจืดเนี่ยทุกครั้งเลยเราจะเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเจลาตินใส่เข้าไปให้เขาบลูมก่อนทำไมต้องทำเพราะสมมุติเราเทเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งไฟเลยเจลาตินจะไม่ทำงานเขาขี้เกียจไม่ขี้เกียจแต่สมมุติเราเจลาตินใส่เข้าไปให้เขาแช่ไว้เขาฟูขึ้นมาพอเดี๋ยวมาเขาเจอความร้อนใช่ไหมเขาก็จะละลายเลยอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งใช่ใส่เย็นก่อนทิ้งไว้จนเย็นอุณหภูมิห้องแล้วเขาก็จะมีน้ำออกมานั่นแหละค่ะเอาทั้งเนื้อทั้งน้ำเนี่ยมาปั่นจะได้แบบนี้ไม่ต้องเติมน้ำแข็งลงไปนะไม่เติม เติมคือกินเลยไม่เอาใส่ลงไปใส่ลงไปในภาชนะนะคะแป้งข้าวโพดใส่ตอนส่วนผสมทุกอย่างยังเย็นอยู่ทีผสมอาหารสีแดงกลิ่นสตรอเบอรี่ใส่กลิ่นลงไปอุ๊ยถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเวลาโดนความร้อนแล้วอ่ะใส่กลิ่นนิดนึงค่ะจะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นพูดถึงครีมเทียมข้นหวานนานาเลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยทำให้สตรอเบอรี่ฟีลลิ่งของเราหวานมัน
ใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปโอเคมามิทำไมสีสวยพอเวลาหั่นเข้าไปเราดูแล้วโอ้สดใสนี่สีของอาจารย์เมย์เขาบอกว่าสีสด beginning of the year เราก็จะเข้ามาจริงด้วยใช่2021อันนี้คือสีผิวเนื้อหมูคุณภาพดีใช่ไหมแล้วเราเข้าสู่ปีหมูเขาไม่ใช่เหรอไม่ใช่สีเดียวกับสีปากเลยแอบกินไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่จากนั้นใส่เจลาตินของเราที่บลูมแล้วคือเราจะเห็นว่าเจลาตินของเราเนี่ยทำให้นมข้นจืดของเราข้นขึ้นคนส่วนผสมจนเขาเข้ากันดีจากนั้นยกลงจากเตาพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วนำไปใช้ค่ะเอาล่ะเราได้ตัวเค้กแล้วอบเสร็จแล้วหั่นเป็น3ส่วนเท่าๆกันวิปปิ้งครีมเย็นจัดนะคะเทลงไปในอ่างผสมเราต้องการตีเขาให้ขึ้นฟูเราจะเลือกใส่ครีมเค็มข้นหวานลงไปในวิปปิ้งครีมของเราค่ะแน่นอนครีมเค็มข้นหวานที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะมั่นใจเลยว่าวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยจะมีรสชาติหวานมันเช็ดตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมของครีมเค็มข้นหวานกับวิปปิ้งครีมของเราเข้ากันเฉยๆสูงสุดเลยนะประมาณ2นาทีเราจะดูยังไงว่าวิปปิ้งครีมเราใช้ได้แล้วอันนี้ตั้งยอดแล้วอันนี้คืออยู่ที่ตะกร้อเลยอ๋อติดก็คือใช้ได้แล้วหรอใช่ค่ะน้อยไปปริมาณก็ไม่บอกโหมันชมพูมากเลยนะโอ้สวยสวยอ่ะโอเคเราช่วยอะไรได้บ้างไหมอ่ะอยู่เฉยๆเนาะค่ะอยู่เฉยๆก่อนก็ให้มันมีโชว์ฝีมือก็ได้อ่ะเราเป็นเด็กเราจะมานั่งโชว์ฝีมือเหมือนโชว์ออฟจริงเหรอดูไม่ดีเรื่องพวกนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ทำคงจะได้ยินต้องเยอะอย่างนี้เลยเหรอสตรอเบอรี่ช็อตเค้กของธนาและอาจารย์เมเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากหั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะจะมีเลเยอร์ของครีมเลเยอร์ของสตรอเบอรี่ชมพูปิ๊บป๊าบกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์นะคะสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสายหวานคนไหนนะครับชอบความคลาสสิกนะครับสไตล์โอทาวนะฮะแนะนำเลยครับให้มานี่เลยเยาวราชนี่เองครับที่นี่นะครับเขามีมุมสงบบรรยากาศดีๆนะฮะสำหรับสายหวานทุกคนนะครับถ้ามาถึงที่ร้านชะตาแล้วนะครับแนะนำเลยนะฮะว่าต้องสั่งนะครับโอ้เป็นไงล่ะเหมือนเราเล่นมายากลน่ะโอ้ยหอมจังเลยอ่ะหอมไปถึงปักซอยเนี่ยถ้านั่งอยู่กับแฟนนะคุณผู้ชมน้ำตาลไหลอ่ะมันปรับปลื้มมาค่ะโอเคขนมออกมาเรียบร้อยแล้วชื่อเมนูว่าอะไรนะpeanut butter chocolate pudding peanut butter chocolate pudding pie ค่ะ